เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมศิลสิทธิ์ทรงนุ้ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต3พรรคก้าวไกลขอฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษมลภาวะที่เกิดขึ้นในโรงงานจังหวัดสมุทรสาครที่ผิดกฎหมายท่านประธานครับปัญหานี้คือการขยายตัวของโรงงานประเภทหล่อหลอมที่ไม่ได้รับมาตรฐานและผิดกฎหมายเลิกกระจายตัวมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นในอำเภอเมืองพบว่ามีการปนเปื้อนอย่างรุนแรงทั้งในอากาศดินน้ำของสารป๊อปกลุ่มไดออกซินที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์อย่างรุนแรงทั้งในระดับ DNA ที่ก่อให้เกิดมะเร็งและทำลายระบบต่างๆของร่างกายท่านประธานครับทั้งนี้ผมยังได้รับร้องเรียนว่าพบสารพิษเช่นตะกั่วอลูมิเนียมที่ลักลอบทิ้งอย่างผิดกฎหมายหลากหลายแห่งในพื้นที่หลายตำบลท่านประธานครับนี่แสดงให้เห็นว่าความอันตรายต่อพี่น้องประชาชนบางแห่งอยู่ใกล้สถานศึกษาบางแห่งอยู่ใกล้สถานเล็กๆซึ่งจะได้รับสารพิษสะสมเข้าไปทุกวันทุกวันผมจึงขอฝากกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบกำกับดูแลอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ต้องมีการบำบัดอย่างถูกต้องปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลผู้กระทำผิดหลังจากนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างเด็ดขาดหากท่านรัฐมนตรีมีการสั่งการแล้วรบกวนตอบผมเป็นหนังสือหรือจะให้ผมลงพื้นที่ร่วมด้วยก็ยินดีจะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาและเป็นกระบอกเสียงให้ท่านด้วยอีกทั้งขอฝากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและปปส.ภาค7มีการร้องเรียนว่ามีเจ้าที่รัฐทุจริตและประพฤติมิชอบพบผู้มีอิทธิพลข่มขู่คุกคามประชาชนและเครือข่ายทุนสีเทาพัวพันการฟอกเงินและยาเสพติดโดยข้อมูลผมจะส่งให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต่อไปขอบคุณครับ